ใครปุยอ่ะหลังนี้มีกึกอยู่ฮะอู้หลังนี้เอาเรื่องหลังนี้เอาเรื่องเดี๋ยวลองดูฮะหลังนี้เอาเรื่องอยู่ไหนอุ้ยนี่ครับผมอู้หลังนี้มีหลายตัวนี่ครับผมเห็นไหมนี่ครับผมโอ้ดินแรงซะด้วยลองดูหลังนี้กันบ้างฮะหลังนี้ก็มีกุ๊กอยู่นะโอ้โหเอาเรื่องอยู่โอ้เอาเรื่องอยู่ท่านผู้ชมนี่ดูอุ้ยนี่ไงมาแล้วปลาขยงล้วนเลยครับผมเนี่ยนี่ครับผมปลาขยงล้วนเลยปลาขยงหนาตัวผมเนี่ยขยงเยอะมากขยงเยอะมากเลยหลังนี้เท่าไหร่เกือบ10ตัวนะผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะก็วันนี้ผมพามาใส่ตุ้มปลาขาวเหมือนเดิมนะผมเนี่ยแต่ผมจะออกจากหน้าฝายมาแล้วครับผมก็คือว่าหน้าฝายมีแต่ปลาหนังนะผมฮะท่าน้ำเขาลงแล้วผมเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะมาใส่เลาะออกริมๆสักหน่อยผมเนี่ยแถวๆนี้นะผมก็จะเป็นเวิร์คเข้ามาทั้งหมดนะเดี๋ยวผมจะเลือกที่ครับผมจะมืดอีกตั้งหากนี่ครับผมก็ยังเปียกครับผมไปยามมาแล้วผมก็มาดักต่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดักกันเลยวันนี้ลืมทุกอย่างไม่ได้อะไรสักอย่างอาหารก็ไม่ได้เอามาเอาแต่ลำมาอย่างเดียวอ่ะไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลงด้วยกันเลยฮะฝนก็จะตกด้วยเอาลั่นคุ้มๆคืออ่ะลงกันเลยเดี๋ยวผมจะรีบลงให้เสร็จฮะรีบลงดีเลยอ่ะนี่นะผมลำนะครับผมเนี่ยปันก้อนแข็งโป๊กเลยผมเนี่ยอันนี้เราใส่ตุ้มของสารบ้านพรกันเลยนะผมฮึบนี่ฮะค่อนข้างจะมืดหน่อยนะผมมาลงกันเลยลงน้ำสักประมาณหน้าอกครับผมจะกำลังสวยฮะโอ้ตรงนี้ไม่เปิดโกโปหรอไม่ต้องเรียบร้อยผมลงให้ดูแค่หลังเดียวแล้วผมก็มันมืดแล้วผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลงอีก3หลังให้เสร็จแล้วผมต้องใช้เวลาค่อนข้างสักพักนึงแล้วผมโอเคเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปแค่นี้เลยนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดี FC ทุกท่านผมและสวัสดีผู้ที่รับชมนะฮะโอ้โหฝนตกอีกแล้วผมเนี่ยก็มาดูตุ้มปลาขาวผมก็ไม่มาก็ไม่ได้ผมได้เวลาถ้าไปตุ้มปลาไหลนี่ก็ยังปล่อยไว้ได้นะผมเป็นตุ้มปลาไหลเป็นรอบนี่ยังปล่อยไว้ได้นะแต่ตุ้มปลาขาวนี่ถ้าได้เวลาต้องมาผมนะฮะเดี๋ยวเราดูหลังแรกด้วยกันนะที่ผมรีวิวให้ผมเดี๋ยวมันจะมืดอีกเหมือนเดิมนะผมเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันเลยจะเป็นยังไงนะจะได้เรื่องได้ราวนะผมอ่ะครับเดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยหลังแรกโอ้ดูหลังแรกด้วยกันจะได้อยู่แถวๆตรงเนี้ยใต้แถวใต้เรือน่ะไหนอะไรตุ้มอ่ะตุ้มตรงนั้นเหรอลองดูนะฮะหันกล้องมาอีกตรงไหนครับเนี่ยแถวนี้แหละแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วก็เต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยหายตุ้มหายทางไหนครับเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละมันอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละอาจจะฝั่งแถวๆนั้นก็ได้อยู่แถวนี้แล้วเนี่ยแถวๆกอไม้อ่ะโอ้นี่เจอแล้วแหมแล้วลองลุ้นกันดูฮะหลังนี้เป็นยังไงนะผมได้ความไหมครับผมอึ๊บลองดูครับผมมีเสียงครับผมมีเสียงเหมือนกันลองดูฮะอุ้ยนี่ครับผมมีดิ้นอยู่อันนี้มีกี่ตัวอันนี้มี3ตัวครับผมเนี่ยเป็นปลาขยงทั้งหมดเลยนะผมนี่ครับปลามันว่ายชนเรือไม่ใช่หรอกไม้
อ่ะเดี๋ยวเราเทกันเลยหลังนี้มีอยู่3ตัวไอ้ปาล์มตรงนี้ไม่ค่อยจะมีตัวไม่เจอเป็นดงครับผมเนี่ยไม่เจอดงปลาเป็นปลาขยงทั้งหมดเลยนะไม่ออกใช่ไหมใช่นี่ฮะเจอตัวนึงติดอยู่ในตัวอีกอ่ะเรียบร้อยไปฮะเดี๋ยวเราไปดูหลังที่2กันไปกันเลยเดี๋ยวเราดูหลังนี้กันบ้างผมเนี่ยผมจะลงไว้ตรงนี้หลังนะผมเดี๋ยวดูกันเลยตรงนี้อีกหลังนึงจัดหนาวซะแล้วผมเนี่ยหนาวเพราะฝนนะผมดูหลังนี้กันหน่อยเป็นยังไงเหยียบทุกวันเนี่ยต้องให้ตะกล้องไปตรงนั้นตรงไม้อ่ะที่เราต้องจับเมื่อวานเนี่ยเหรอเออใช่ใช่หันเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยตรงนี้อยู่ตรงนี้เจอแล้วใครปุยอ่ะหลังนี้มีกุ๊กอยู่ฮะอู้หลังนี้เอาเรื่องหลังนี้เอาเรื่องเดี๋ยวลองดูฮะหลังนี้เอาเรื่องอยู่ไหนอุ้ยนี่ครับผมอู้หลังนี้มีหลายตัวมีหลายตัวนี่ครับผมเห็นไหมนี่ครับผมโอ้ดินแรงซะด้วยโอ้ดินแรงด้วยดินแรงด้วยปลาหมอแล้วนั่นฮะมีปลาหมอด้วยปลาขาวปลาหมอกาบหมอกาบด้วยปลาหมอกาบเอามองทางเหยียบนะฮะหลังนี้ได้ผลหลังนี้ได้ผลโหมันอยู่ที่ตรงที่มีปลาด้วยฮะถ้าตรงไหนถ้าไม่มีปลามันก็ไม่มีตัวเข้าแล้วตรงไหนปลาน้อยครับผมนี่นะฮะเอาเด็ดมาขยงใหม่แล้วขยงสีตัวดูดิดูเงี้ยงโหไม่ออกอีกโหนู่นติดหมดเลยเด็ดเอาไว้แล้วไปแล้วถึงตัวแล้วเพราะเขายังออกทีละตัวไม่ตบเอาไว้นี่เขาเลยยุ่งเลยปุ๊บนี่ครับโอ้ปุ๊บเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวผลมันเข้าอยู่แล้วครับผมนี่ฮะตุ่มมันเข้าอยู่แล้วถ้าเรามันมีตัวนะครับผมยังไงก็เข้าเดี๋ยวเราไปดูกันอีก2หลังครับผมครับผมเนี่ยเชือกโผล่นี่ครับถ่ายเห็นเลยดูเลยครับลมบังไม่บังนี่ฮะลองดูอันนี้เป็นยังไงนะลูบไปเจอหอยก็เลยผมเนี่ยหอยเชอรี่ผมลองดูหลังนี้กันบ้างฮะหลังนี้ก็มีกุ๊กอยู่นะโอ้โหเอาเรื่องอยู่โอ้เอาเรื่องอยู่ท่านผู้ชมนี่ดูอุ้ยนี่ไงมาแล้วปลาขยงล้วนเลยครับผมเนี่ยนี่ครับผมปลาขยงล้วนเลยปลาขยงหนาตัวผมเนี่ยขยงเยอะมากขยงเยอะมากเลยหลังนี้เท่าไหร่เกือบ10ตัวแล้วผมเนี่ยปลาขยงโอ้นี่ก็ดินดีจ้ะดินเดี๋ยวไปมือไปโดนนี่เขาหมดเลยนี่ฮะโอ้โหติดดีลองออกแองเลยโอ้ปลาขยงสวยๆเลยผมเนี่ยโอ้ติดดีไม่ปล่อยมันหนีค่อยๆเอาออกทีละตัวมันหนีไว้ด้วย
โหเผลอไม่ได้เลยนะมันโดนเข้าไปนี่ถึงก็นั่งกุมมือเลยนะอ่ะเรียบร้อยอ่ะไปกันต่อฮะหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอยู่ตรงนี้พอดีแล้วผมเนี่ยผมมุมมองเตือนดูเลยมองหาเชือกก่อนเลยอย่างแรกอยู่แถวตรงนี้อ่านี่ๆเจอพอดีเลยได้แล้วเชือกป่ะไม่มีเชือกว่ะอันนี้ไม่มีเชือกเหรอใช หลังนี้ทำไมเงียบจังไม่มีอะไรคุกกักเลยครับผมลองดูดิฮะเป็นยังไงผมโอ้มีอยู่มีครับหลังนี้เห็นขยงแล้วสองตัวเห็นไหมเห็นไม่ก็เห็นไหมเห็นฮะขยงหลังนี้มีอยู่3ตัวนี่ฮะมันแบบว่าไงตรงไหนถ้าลองมันไม่มีปลานี่มันก็ไม่มีตัวเข้านะเนี่ยถ้าตรงไหนถ้าปลาหนาตัวนี่มันแบบว่าเข้ากันแบบดีเลยอะโอเคปะงามอยู่ได้กินอยู่อย่างเงี้ยนี่มารออยู่นี่แล้ว2ตัวเลยนี่ฮะต้องค่อยๆจับเพราะปลาขยงผมเดี๋ยวตำมือนี่ฮะสวยเลยผมนี่ฮะโอ้สวยงามนี่นะครับผมนี่ฮะวันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำผมเดี๋ยวมันจะตายหมดนะเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดเนาะก็ประมาณทักโลเลยครับผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นแต่ปลาขยงอย่างเดียวนะผมเนี่ยขยงโคตรเยอะเลยผมเนี่ยชูฉี่ปลาขยงครับผมอ่ะก็ถือว่าเนี่ยฮะตุ้ม4ลูกก็ยังพอได้กับข้าวต่อเย็นนะผมเนี่ยเย็นนึงก็กินได้หมดครับก็ได้กับข้าวเช้าด้วยครับผมเนี่ยก็โอเคเลยนะผมเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าไงก็คือว่าเราก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวกินนะครับผมเนี่ยก็คือเย็นมาเราก็มายามแล้วเราก็มาทำกับข้าวกินได้นะครับผมเนี่ยก็ช่วยประหยัดในเรื่องของเงินนะครับผมอ่ะโอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม